เบสคำสิงเผยจุดเริ่มต้นคุยแพทริก SPD ยังไม่ทันได้คบก็ต้องจบกันซะแล้วสำหรับนางเอกยูทูบเบอร์ชื่อดังเบสรักวณีคำสิงหรือเบสคำสิงกับแพทริกปวริศกฤษรานนท์หรือแพทริก SPD ต้องบอกเลยว่าสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับที่เชียร์เป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อวันที่22ธันวาคม66ที่ผ่านมาเบสได้ไปออกรายการแฉเปิดใจครั้งแรกปมอันฟอลโล่แพทริกบางช่วงก็ได้เผยถึงจุดเริ่มต้นรู้จักกันว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนเป็นแค่คนคุยแค่ศึกษากันพี่เขาเข้ามาจีบหนูไม่เคยจีบผู้ชายก่อนมันเกิดจากเราไปถ่าย YouTube ด้วยกันเลยได้เจอกันไม่มีใครเป็นพ่อสื่อแม่สื่อไม่มีใครชงแล้วก็แลกไลน์คุยกันเรามีคอนเทนต์คู่3คลิปซึ่งคนเชียร์ตั้งแต่คลิปแรกเลยเชียร์หนักมากทุกคนยุกันหมดแต่ปรากฏว่าก็มีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่ไปต่อเป็นเหตุผลของหนูกับพี่เขายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่สู้ๆนะคะ